รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้ำมันมะพร้าวตาชาวเกาะน้ำจิ้มไก่ตราแม่พลอยกะทิถุงพาสเจอร์ไลซ์ตราชาวเกาะละมุนมันทุกถุงสวัสดีค่ะอยู่กับพลอยหอวังนะคะแล้วก็กู๊ดมูดกู๊ดฟูดนั่นเองค่ะจะบอกว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะกับสนุกนะครับนั่นเองค่ะซึ่งอาทิตย์นี้จะบอกเลยว่าพลอยสนุกมากพลอยอยากทำมากๆนั่นคือการทำคาลิกราฟีค่ะเป็นการเขียนหนังสือที่แบบสวยๆเหมือนในการ์ดแบบงานแต่งอ่ะเราชอบมากเราอยากทำมากๆเลยค่ะตอนนี้พี่เขารออยู่ข้างในแล้วนะคะอยู่ที่ Olive Creative Laboratory ค่ะไปดูข้างในดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนไม่ได้นัดกันเลยเชิญค่ะพี่ชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อโบค่ะโบปุ๋ยค่ะคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยเป็นหนึ่งในเจ้าของโอเลฟหนึ่งในเจ้าของโอเลฟนะคะที่นี่จริงๆแล้วเป็นเวิร์กช็อปสำหรับทำอะไรบ้างคะด้วยคอนเซ็ปต์ของเราอะค่ะเราเชื่อว่าทุกคนมีหัวใจที่รักศิลปะแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าที่จะลงมือทำมันอยากจะทดลองทำมันเราก็เลยตั้งชื่อว่า Creative Laboratory ก็คือห้องทดลองทางไอเดียของโอเลฟก็คือสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ค่ะเป็นเวิร์กช็อปที่สามารถโอเพ่นหมดแต่ว่าวันนี้ที่จะมาทำเวิร์กช็อปกับพลอยเนี่ยคือคาลิกราฟีถูกไหมคะใช่ค่ะซึ่งวันนี้คุณปุ๋ยจะเป็นคนสอนหรือเปล่าคะคุณโบค่ะคุณโบเป็นคนสอนใช่โอ้ซึ่งคุณโบคือเขียนคาลิกราฟีมานานแค่ไหนแล้วคะน่าจะประมาณ3ปีแล้วค่ะโหยังก็ต้องโปรเฟชชั่นอลมากเพราะเห็นกับสิ่งที่วางอยู่ตรงนี้นั้นก็คือโปรเฟชชั่นอลเวอร์ดูสิจริงๆแล้วคาลิกราฟีเนี่ยค่ะมันใช้ปากกาอย่างเดียวหรือว่ามันใช้มีเดียมอย่างอื่นได้บ้างจริงๆใช้ได้หลายอย่างค่ะดินสอแล้วจริงๆก็ใช้ได้เหมือนว่าเราหักอย่างเงี้ยเราใช้ดินสอได้เราใช้พุ่งการได้แต่ว่าออริจินอลมันก็จะเกิดขึ้นจากปากกาแนะนำอุปกรณ์ก่อนเลยได้ค่ะโอเคเวลาคาลิกราฟีที่จะต้องมีค่ะอันดับแรกเลยก็ต้องมีนิบซึ่งนิปโฮลเดอร์ก็จะมี2แบบก็จะมีแบบสเตรทกับแบบโอบลีกเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาวอร์มข้อมือวอร์มแฮนด์กันก่อนมีการวอร์มข้อมือด้วยเหรอมันออกกำลังกายใช่ค่ะออกกำลังกายต้องมีช่วงวอร์มวอร์มกล้ามเนื้อค่ะวอร์มเพราะว่าเขียนคาลิกราฟีจะใช้กล้ามเนื้อคนละส่วนกับการเขียนหนังสือวอร์มยังไงคะอันดับแรกเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีจุ่มหมึกกันก่อนคือองค์ประกอบของหมึกอะค่ะเวลาจุ่มหมึกตรงนี้จะเรียกว่าตาเวลาจุ่มหมึกให้จุ่มให้มิดตาใช่แฮ่ยอดแบบคนที่เขาไม่ค่อยเก่งศิลปะหรือแบบคืออยากเขียนนะแต่เขียนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเก่งงานอาร์ตเองเขาสามารถทำได้ไหมอะทำได้จริงๆทุกคนน่าจะทำงานศิลปะแบบว่าได้ในแบบของตัวเองเนี่ยค่ะก็คือมาฝึกพื้นฐานใช่ไหมเรียนรู้พื้นฐานว่ามันต้องทำยังไงวิธีใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องมีเนี่ยแล้วเราก็ไปฝึกกันใช่ไหมตัวพี่แบบที่เป็นโมเดิร์นคาลิกราฟีเขาจะเริ่มจากการขึ้นวงรีค่ะอย่างนี้กันแล้วก็ลงนะพอเราใช้ดินสอเราก็ทำได้แล้วเราก็ขึ้นเบาลงนะขึ้นเบา wow. แต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบราวแฮนด์อย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มจากอย่างนี้อันนี้จะเป็นที่พวกเราคุ้นชินใช่ใช่ไหมแล้วก็ก็โบรู้สึกว่าถ้าเราจะเก่งอ่ะบางทีมันอาจจะต้องครูพักหลักจำเพราะว่ามันก็จะมีแบบพวกคาลิกราเฟอร์ที่เก่งๆอยู่ในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราก็ไปอาศัยดูเขาว่าแบบคือเวลาเขาขึ้นแบบนี้ลงแบบนี้เรามาอะแดปต์กับสิ่งที่เราชอบอย่างเช่นเราจะชอบตัวหนังสือ A ของคนนี้แต่ว่าตัว C ของอีกคนก็คืองานมิกแมทใช่เราก็มิกกันใช่แล้วสุดท้ายเราก็จะได้อะไรที่เป็นแบบ
ของตัวเราเองงั้นเดี๋ยวเรามาลองเขียนได้ค่ะลองค่ะเอ๊ะถูกหรือเปล่าผิดแล้วขึ้นเบาลงงงของการเขียนคาลิกราฟีนี่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะมันไม่ใช่การพิมพ์มันคือคนเขียนต้องใส่ใจที่จะเขียนบอกไหมว่าเราต้องสะกดชื่อลูกค้าให้ถูกใส่ใจเข้าไปในนั้นแล้วทุกๆคนแม้ว่าจะเป็นชื่อพลอยเหมือนกันแต่แน่นอนว่ามันจะไม่เหมือนกันใช่บอกว่านั่นคือเสน่ห์มากๆของคาลิกราฟีวันนี้ก็ทางโอลิฟนะคะมีของขวัญให้คุณพลอยด้วยเป็นคาลิกราฟีแบบพิเศษเฉพาะคุณพลอยเป็นหน้าพลอยเลยไงแล้วอันนี้คือยังไงคะแต่ไม่เสร็จนี่ใช่มันเป็นเกมคือแต่ก่อนอ่ะโบจะเล่นกับเพื่อนคือโบตอนโบไปเรียนน่ะก็จะมีพี่คนนึงที่เขาเขียนมาแล้วก็ให้โบทำงานต่อจากเขาให้เสร็จโบก็เลยคิดว่าอยากเล่นเกมนี้กับคุณพลอยมันมีเกมแบบนี้ด้วยเหรอคะมันไม่ใช่เกมนะคะอันเนี้ยไม่ได้เขียนเองงานลอกคุณโบทำให้สำหรับวันนี้พลอยรู้สึกว่าคาลิกราฟีเป็นอะไรที่พลอยชอบมากๆรู้สึกว่าได้ฝึกอารมณ์ตัวเองด้วยแล้วก็ได้ฝึกสมาธิของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าสามารถไปเขียนชื่อตัวเองแล้วไม่อายคนอื่นเขาว่าเออเราชอบเขียนให้เพื่อนก็ได้เขียนให้เพื่อนก็ได้แต่เพื่อนต้องเป็นตัวพีนะเพราะว่าถ้าตัวอื่นทำไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะที่มาช่วยฝึกสอนพลอยแล้วก็ให้พลอยแบบคอมดาวน์ใจเย็นทำได้เดี๋ยวพลอยจะเอาอินสปิเรชันอันนี้นะคะที่เป็นคาลิกราฟีเนี่ยค่ะกลับไปให้พี่พลดูซิว่าคาลิกราฟีเนี่ยมันจะทำอาหารได้หรือเปล่าเจอกันในสตูค่ะ